ถึงบ้านเรือแล้วนะครับผมนะฮะรอสักครู่นึงกินยาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับกินยาแล้วนะยากินยังอ่ะยากันเรียบร้อยแล้วน้องใบทานตัวไข่ตัวมันนะฮะน้องใบนั่งไหนครับวันนี้บนเรือนั่งแน่หรือว่าตรงกลางเดี๋ยวดูก่อนครับดูก่อนดูก่อนน้องใบไปไหนถ้าไปหัวเรือนี่หัวโค้งอย่างนี้เลยนะครับนะอะไรนะนั่งในใจแฟนคลับผมไม่ได้ยินแม่ยาวว่านั่งในหัวใจของพี่โด ไม่อยากเรียกผมพี่โด แม่บ้านนี้วันนี้ก็มึงนะขออนุญาตแฟนคลับคนนี้ก่อน ขอบคุณแม่ยาวในหัวใจของพี่โดผมขอบคุณมากเลยครับแม่ครับผมนะฮะโอ้ยได้แฟนคลับสองคนแล้วนะฮะสองคนแล้วนะครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วตรวจดูสัมภาระให้เรียบร้อยแล้วกันในส่วนของแล้วก็ขอนะฮะดูแลในส่วนของกล้องถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือด้วยเนาะนะครับพอดีในส่วนของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะฮะดูดูเอาไปขุมข้าวสารนี่ๆๆหน่อยโอ้โหลงน้ำออโดเคยเป็นอย่างนี้ไม่ทันครับนะฮะแล้วบอกว่าเฮ้ยเพิ่งโดนเหรอครับพี่อ๋อโดนแต่ตอนเช้าแล้วพอคุณไม่ทันนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพี่หน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อบอกว่ากล้องไม่มีไม่เป็นไรโทรศัพท์ทางไม่เป็นไรขออยู่ใกล้ลงไปก็พอนะฮะเดี๋ยวต้องพูดอะไรโอ้เขาโดนไม่น่าเนาะเขาดีใจกันทีหลังจะเดินทางยาวๆจะได้ลงไปเล่นไพ่ข้างล่างเลยนี่แหละนี่แหละคือความสุขครับนะฮะความสุขของพวกเราแต่คือความทุกข์ของอันโดสุดยอดกินกินที่สุดๆนะถึงเรือนะถ้าสังเกตดีๆนะฟังดีๆมันจะมีอยู่สองคนผมดูปากอยู่ข้างหลังข้างภาษากิจใครใครอ่ะถ้ารู้ไหมรู้ไหมว่าใครพี่ไก่กับพี่ไก่ใครใช่ไหมพี่ไก่ใช่พี่ไก่ยกมือได้นานไงน่าคุ้นๆไหมมีเสียงเดียวข้างล่างเมื่อวานข้างล่างก็อย่างเงี้ยนะฮะพี่ไก่กีจนพอกับบ้านพรุ่งนี้นะฮะกีจนผมเพียงในขอใช้พี่ทิพย์หน่อยตีไม่เป็นฉันเดินไปตีเลยนะบอกกีไม่เป็นเนี่ยขอเสียงกีของพี่ทิพย์เลยครับแม่สาวมาราธอนของผมนี่เองนึกว่าใครนะวันพิงได้ตังโอ้โหวิ่งแซงผมไปด้วยอ่ะจะเย็นจะเย็นโอ้สุดยอดเชิญครับผมนะที่สมาชิกครับลงด้านล่างได้เลยครับตรวจดูนะฮะสัมภาระของเรานะครับว่าวันนี้ก็ตอนเช้า